คุณสิริกัญญาวันนี้อดีตรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลสิริกัญญาตันสกุลฮะวันนี้ก็เปิดเผยว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันเป็นกระบวนการภายในอย่างเสียงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะแล้วก็ใครจะมีตำแหน่งอะไรพรรคจะชื่ออะไรรอฟังกันพรุ่งนี้นะส่วนกระแสข่าวที่ว่าไม่มีใครกล้าเป็นกรรมการบริหารพรรคอันนี้ไม่รู้กระแสข่าวมาจากไหนนะหรือมาจากการปั่นกันเองนะค่ะนะเพราะกลัวว่าถ้าถูกยุบแล้วถูกตัดสิทธิ์คุณสิริกัญญาบอกว่าเป็นเรื่องที่คิดกันได้พรุ่งนี้จะมีความชัดเจนนะส่วนจะต้องมีการสลับฟันปลาตัวบุคคลหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจะเกิดการยุบพรรคในอนาคตส่งผลต่อคนไม่พอในการทำกิจกรรมการเมืองหรือไม่คุณสิริกัญญาบอกว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นแต่กรรมการบริหารพรรคก็ควรจะมีวิจารณญาณและมีอุดมการณ์มั่นคงนะนี่เดี๋ยวไปฟังคุณสิริกัญญาพูดประเด็นนี้ฮะคุณสิริกัญญาครับเรื่องของตัวกรรมการบริหารพรรคเนี่ยต้องมีการวางแผนสลับฟันปลาหรือว่าตัวบุคคลบ้างไหมเพราะว่าอย่างคำถามเมื่อสักครู่ก็คือกังวลว่าหากตั้งพรรคใหม่ในอนาคตแล้วอีกกลุ่มก้อนการเมืองเขายังไม่พอใจเกิดยุคพรรคใหม่เนี่ยคนของเราจะไม่พอในการทำกิจกรรมการเมืองในอนาคตต่อไปไม่ถึงขั้นนั้นแน่นอนค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือกรรมการบริหารที่ควรจะต้องมีวิจารณญาณแล้วก็มีอุดมการณ์มีหลักการที่มั่นคงที่จะสามารถที่จะตัดสินใจแทนสมาชิกพรรคในเรื่องสำคัญของพรรคได้ค่ะเรื่องของว่าจำเป็นจะต้องสลับฟันปลาหรืออะไรเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่เราเอามาทำเลยคุณสิริกัญญาส่วนคุณพิธานะฮะอดีตหัวหน้าพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและห้ามไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการบริหารพรรคระยะเวลา10ปีนะวันนี้ก็เปิดเผยด้วยว่ากรณีการเลือกคนขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพรรคพรรคใหม่นี่นะคุณพิธาว่ายังไงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นถามเข้าไปถึงระบบเลยนะครับว่าคนที่จะต้องมาบริหารพรรคการเมืองที่เป็นฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกระบบแบบไหนที่ทำให้คนไม่มีความกล้าขึ้นมาเป็นกรรมการเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนที่จะมีภาวะผู้นำได้เนี่ยมันก็ต้องมีความกล้าหาญและระบบของคนที่จะเป็นส่วนที่เป็นของอดีตพรรคก้าวไกลผมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องล้อเล่นเป็นมากกว่าไม่ได้มีอะไรซีเรียสคงเป็นเรื่องล้อเล่นไม่มีอะไรซีเรียสเพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือปั่นกันเองเท่านั้น นะคือถ้าเกิดถึงขั้นว่าไม่กล้าขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารเพศบริหารพรรคกลับบ้านไปไปทำอะไรก็ไปคือถ้าคุณไม่ทำอะไรผิดไม่เห็นต้องกลัวเลยนะคะเออแล้วช่วงนี้นะผมเสนอนะคุณพิธาช่วงนี้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่ได้เนี่ยเสนอให้ไทยสมิทธ์เชิญคุณพิธาไปบริหารอาณาจักรไทยสมิทธ์เลยที่มั่นใจว่าเก่งมากเนี่ยสร้างผลงานเลยสิบปีนี้เอาเลยโชว์ฝีมือการบริหารเลยเอาให้มันเจริญยุ่งเรืองยิ่งกว่าบริษัทน้ำมันลำข้าวให้เห็นไปเลยว่าพิธาบริหารเก่งเหมือนคำคุยจริงๆเห็นด้วยนะเนี่ยไว้ใจเพียงพอหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าเพราะยังไงก็ยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่ได้อยู่แล้วไงค่ะแล้วบริหารไปเลยให้เจริญรุ่งเรืองไปเลยจะเกิดผลลัพธ์วัดกันที่ฝีมือเลยทีนี้กล้าหรือเปล่ามีฝีมือถึงจริงหรือเปล่านะแทนที่จะมายุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่นะค่ะจะได้หมดข้อครหาไปเลยไงนะส่วนพรรคการเมืองใหม่ก็ให้ผู้เกี่ยวข้องเขาจัดการกันไปนะหรือยังจะไปเชื่อคุณปิยบุตรอีกเชื่อคุณปิยบุตรมีกี่คดีแล้วผมถามหน่อยอันที่ต้องคิดกันได้แล้วนะสสที่ยังอยู่นะใช่คุณอยากจะทำงานเพื่อประชาชนหรือจะรับใช้ความคลั่งอุดมการณ์ของคนบางกลุ่มผมถามตรงๆถ้าอยากจะรับใช้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่พวกคุณจะทำถ้าได้ประโยชน์มันต้องเอานโยบายมาสู้กันสิค่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องสู้เนี่ยไม่ใช่เผด็จการไม่ใช่อำมาตย์สู้กับกลุ่มที่มีอิทธิพลอำนาจที่พยายามครอบงำบงการแนวทางทางการเมืองของพวกคุณให้ได้ก่อนปลดแอกซะปลดแอกทางความคิดไม่ใช่อะไรก็โทษอำมาตย์โทษสถาบันค่ะนะแล้วก็ไปเคลื่อนไหวตอบสนองต่อแนวทางนั้นแล้วโดนคดีกันไม่รู้กี่คดีนะแล้วประเด็นเรื่องว่ากระแสนิยมของผู้นำพรรคใหม่นะก็มีนักข่าวถามนะผู้นำคนใหม่จะเป็นใครแล้วความนิยมจะเป็นยังไงไปฟังคำตอบนะทั้งจากคุณพิธาและคุณสิริกัญญาสมความนิยมมาได้จนกลายมาเป็นพรรคที่
การเลือกตั้งในปี66ที่ผ่านมามันก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์แล้วนะคะว่าต้องรอดูกันยาวๆเรื่องแบบนี้อาจารย์ตัดสินใจแต่ผมก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังเป็นคนที่ยังคนที่เคยผมยังอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่สนับสนุนผมตอนที่ผมตอนนี้เนี่ยตามที่กฎหมายอนุญาตเท่าไหร่ก็ยังพวกเราเหมือนเดิมเท่านั้นแล้วก็กระแสก็ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สำคัญในการเมืองนโยบายก็ดีบุคลากรก็ดีความตรงไปตรงมาก็ดีความสม่ำเสมอในการทำงานก็ดีอันนี้ก็พูดถึงเรื่องผู้นำพรรคใหม่ค่ะคือมีทางไปเสมอแหละนะ143คนที่เป็นส.ส.ก็สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำได้ถ้าถึงขั้นเป็นส.ส.ได้แล้วหัวหน้าพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ไงนะมีอยู่แล้วไม่ได้มีแค่คุณพิธาหรอกค่ะเพียงแต่ขึ้นมาเป็นแล้วเนี่ยท่านนำพาพรรคไปในช่องทางเดิมไปในทิศทางเดิมผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมถูกมันสำคัญตรงนั้นต่างหากผมพูดถูกไหมค่ะการจะหวังผลลัพธ์ที่ต่างไปจากเดิมทั้งที่ทำซ้ำเดิมๆเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไงนะมันมีอยู่2คนที่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นทำเดิมๆแล้วผลลัพธ์จะเปลี่ยนก็คือบ้ากับโง่ก็เลือกเอานะเพราะฉะนั้นสำคัญคือการกระทำไม่ใช่ว่าเป็นใครค่ะคือการกระทำว่าทำแบบไหนใช่ไหมวันนี้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะวันนี้ให้สัมภาษณ์ที่สภาการเปิดตัวพรรคใหม่พรุ่งนี้9สิงหาหลายคนถามว่าเช็คชื่อหรือยังเราไม่ได้เช็คชื่อแต่เช็คหัวใจกันใช่ไหมลีลาเยอะนะช่วงหลังนะคิดว่าไปกันทั้งหมดแน่นะส่วนเรื่องการซื้อสอสอ20 30ล้านจริงหรือไม่นี่เอาคำจากปากคุณจิรัตน์นะไปถามคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกผมว่าไม่จริงนะไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมนะเขาคงทาบทามกันตามภาษาคนเคยทำลองถามไทยดูได้ก็ดีฟรีก็เบิ้ลวิโรจน์ฟรีก็เบิ้ลผมว่าเอาคุณวิโรจน์เป็นหัวหน้าพรรคดีกว่าได้ก็ดีฟรีก็เบิ้ลนะคงถามไทยกันดูแล้วจะส่งผู้สมัครสสลงชิงสสเขตพิโรจน์ไหมแทนหมออ๋องไงค่ะนะคุณวิโรจน์ยืนยันว่าส่งแน่นอนเป็นใครอุบไว้ก่อนแต่เป็นคนที่ทำงานกับพรรคเรามานานค่ะและวันนี้เดอะสแตนดาร์ดโค้ดฮะวาทะของวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะเทียบเทียมกับหนังกำลังภายในเลยนะนิยายกำลังภายในนะคุณวิโรจน์บอกแบบนี้เลยนะผมว่าประมุขของพรรคเราแต่ละคนก็มีกำลังภายในที่มันล้ำเลิศในแต่ละแขนงอยู่แล้วมีท่าไม้ตายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสสเราเป็นสิทธิ์บู๊ตึงที่รับการถ่ายทอดวิชาจากเตียซัมฮงรับมา คืออะไรหนังจีนหรอคือหนังจีนใช่ไหมคะ คุณวิโรจน์เดี๋ยวลองฟังวิโรจน์อ่ะพูดประเด็นนี้พูดจริงหรือเปล่าเทียบเทียมนิยายกำลังภายในเนี่ยค่ะเปรียบเทียบเป็นนวนิยายกำลังภายในจีนดีกว่านะประมุขพรรคของเราเนี่ยแต่ละคนก็มีกำลังภายในที่ล้ำเลิศในแต่ละแขนงอยู่แล้วนะครับบางคนก็สำเร็จ9เอียงบางคนก็สำเร็จ9อิมนะบางคนก็มีหมัดมังกร18ท่านะครับบางคนก็มีไม้ตีสุนัขผมคิดว่าแต่ละคนก็จะมีท่าไม้ตายที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองแต่ผมยืนยันว่ากำลังภายในนะครับแล้วก็เคล็ดวิชาต่างๆของหัวหน้าพรรคเราล้ำเลิศครับแล้วก็สสเราทุกคนถ้าพูดถึงเป็นสิทธิ์บู๊ตึงแล้วกันนะครับก็รับการถ่ายทอดนะครับกำลังภายในจากเตียซัมฮงมาอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับว่ากำลังภายในเนี่ยจะถดถอยนะฮะตั้งค่าย7ดาวพร้อมกันทุกคนนะฮะเปรียบเทียบอย่างนี้สนุกดีนะถามว่าเสียใจไหมนะถ้าต้องยอมรับมันก็รู้สึกเฮ้อบ้างแหละแต่พอเฮ้อปุ๊บเราก็ต้องทำงานต่อนะครับคืออย่างนี้ฮะแผนงานทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบางคนมีหมัดมังกร18ท่านะบางคนสำเร็จ9เอียงบางคน9อิมบางคนมีไม้ตีสุนัขบางคนมีท่าไม้ตายเป็นเอกลักษณ์นะประมุขของพรรคเราเนี่ยแม่มีกำลังภายในล้ำเลิศหลายแขนงหลังๆนี่คือแบบลีลาเยอะนะคือผมเลือกคือลีลาเยอะกับเลอะเทอะเนี่ยมันเส้นแบ่งมันใกล้เคียงกันมากมันใกล้เคียงกันมากนะโอ้โหคือเรากำลังพูดถึงคนทำงานเพื่อสาธารณะใช่ในระดับการเมืองระดับชาตินะไม่ใช่อินฟลูไม่ใช่นักพูดค่ะไม่ใช่พิธีกรรายการข่าวรู้ไหมที่จะพูดเอามันเนี่ยค่ะนะพี่รู้เป็นหัวหน้าพรรคเลยอะเป็นหัวหน้าพรรคเลยผมชอบต้องถามพรรคเขาก่อนเขาเลือกหรือเปล่าคือพูดถึงกระบวนท่าต่างๆนะผมว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่ละคนเนี่ยน่าจะจบเรื่องการแสดงมากกว่านะ ไม่ใช่กำลังภายในอ่ะจบการแสดงมากกว่าค่ะ นะถ้าบอกว่าเคล็ดวิชานะน่าจะเป็นเคล็ดวิชาแบบรู้มุมกล้องดึงดาว
ป็นอาการบางอย่างนะนักข่าวถามถึงวิบากกรรมพรรคก้าวไกล44คนถูกร้องอยู่ที่ปปช.สอบฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมร้ายแรงวิโรจน์ว่ายังไงคิดอย่างนี้นะว่าพรรคการเมืองที่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะผลักให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยโดยส่วนมากก็จะมีวิบากกรรมเช่นนี้แหละแต่ผมคิดว่าถ้าเราเจอกับวิบากกรรมคนที่เขาสร้างวิบากกรรมอย่างเงี้ยเขาต้องการให้อะไรล่ะเขาต้องการให้บ้านเมืองเป็นเหมือนเดิมต้องการให้บ้านเมืองอยู่ในกรอบนะที่เขาอยากให้เป็นเหมือนเดิมถูกไหมครับไม่อยากให้บ้านเมืองเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างที่ประชาชนอย่างน้อยๆก็เป็นหลักล้านคนต้องการเห็นถูกไหมแต่ถามว่าถ้าเรารู้ว่าวิบากกรรมคือกำลังจะบอกว่ายอมรับว่ามีวิบากกรรมใช่ไหมแต่อ้างว่าที่โดนเนี่ยก็เพราะว่าคนมาสกัดไม่อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าแต่เราเนี่ยมีอย่างน้อยเป็นล้านคนที่อยากจะเห็นผมถามว่าคุณเอาอะไรมาวัดประชาชน14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลคุณแยกยังไงว่าคนนี้เลือกเพราะอยากจะแก้หรือเลือก112คนนี้เลือกเพราะอยากจะได้เงินผู้สูงวัยใช่คนนี้เลือกเพราะอยากจะได้เงินวัยรุ่นเยาวชนที่คุณเอาไปล่อเขาอะคุณเอาอะไรมาแยกแยะนี่คือกลวิธีของนักการเมืองไงนะพูดขึงขังนะดุดันมีการเปรียบเปยมีอะไรต่อมีอะไรแต่แทรกด้วยยาผิดไงแล้วประเด็นเรื่องที่บอกว่าเป็นวิบากกรรมเนี่ยมันคือกรรมที่เกิดจากการกระทำค่ะ44คนเนี่ยเป็นส.ส.แล้วใช้ความเป็นส.ส.เข้าชื่อเพื่อขอแก้ม.112ในแนวทางที่ลดการคุ้มครองสถาบันเป็นถึงส.ส.มันต้องมีวุฒิภาวะในการพิจารณาเพราะฉะนั้นพอไปทำอย่างนั้นปุ๊บอ้าวแล้วผิดจริยธรรมหรือเปล่าปฏิบัติหน้าที่เอาอำนาจหน้าที่ไปกระทำในการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่ประเด็นมีอยู่เท่านี้ค่ะมันไม่มีใครเรื่องใครไปสกัดเข้าไปสกัดเรื่องที่พวกคุณจะพัฒนาประเทศหรือเปล่าไม่ใช่ชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรจากการที่จะไปแก้112อ่ะแล้วช่วงหาเสียงชาวบ้านกังขาจะหากเดินมาถามเองเปล่าค่ะนะแล้ววันนี้ปปช.ครับ